บางครั้งคนเราก็อยากจะทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้างและการดำน้ำลึกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายแต่ก่อนที่จะไปดำน้ำจริงๆเราก็ต้องผ่านการเรียนมาก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนดำน้ำกันดีกว่าค่ะขับรถมุ่งหน้าสู่ชุมพรเดินทางสู่ชาวเกาะดิฟฟิงชุมพรพอถึงก็เช็คอินแล้วก็ขึ้นไปดูที่พักกันค่ะเย้จะได้เรียนแล้วการเรียนดำน้ำลึกหรือสกูบ้านั้นมีหลายระดับแต่ก่อนอื่นเราเริ่มต้นด้วยโอเพนวอเตอร์ก่อนเลยคนเนี้ยเขาเรียนแอดวานซ์ไปลงสระกันไอที่เรียนมาลองมาทำในสระกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะนั่นไงทุลักทุเลเลยทีเดียวแต่ถ้าลงทะเลจะทำได้ไหมล่ะเนี่ยวันนี้ต้องลงทะเลแล้วก็จะมีความกลัวและกังวลอยู่บ้างหรืออาจจะไม่บ้างอาจจะกลัวมากเลยล่ะแต่ทำไมสองคนนี้ดูชิลเป็นไงล่ะคุณพลอยเฉยๆเหรอวะทำไมตูกลัววะเนี่ยได้เวลาลงทะเลแล้วสนุกลุ้นเสียวกลัวกำลังจะเริ่มขึ้นเฮ้ยๆครูรอก่อนเคลียร์หูไม่ทันอ
สอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนมาว้าวเฮ้ยแต่ก็ทำได้นี่ว่าอาจจะมีล้มลุกทุกครั้งบ้างคือมันต้องบาลานซ์ตัวก็คือต้องทำให้เวทเบลหรือลูกตะกั่วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่บาลานซ์กันได้ก็สอบเสร็จแล้วทุกอย่างโอเคเย้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพรมากๆนะคะที่ไปเรียนดำน้ำเป็นเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยๆให้กับโอวาค่ะพอสอบเสร็จแล้วเราก็ถือโอกาสได้ดำน้ำดูปะการังดูปลาสวยๆงามนะคะแต่รูปที่เห็นหรือภาพเห็นในตอนนี้เนี่ยสีมันไม่ค่อยเหมือนจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าโบบาถ่ายด้วยโกโปรแล้วลืมเอาเรดฟิลเตอร์ไปนะคะก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าหากใครที่จะใช้โกโปรถ่ายให้เอาเรดฟิลเตอร์ไปด้วยนะคะตัวจริงนีโมมันสีสวยกว่านี้นะในวันที่ไปสอบน้ำไม่ค่อยใสสงสัยต้องได้มาอีกแน่ๆแต่สำหรับตอนนี้ขอขึ้นไปก่อนแล้วกันนะก็ไม่เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยทีเดียวมันแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะทำได้กับการดำน้ำลึกหรือสกูบ้าไดฟิ่งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่ทำเว้ยคืออยากให้ทุกคนได้ลองมาเรียนกันอ่ะเออนะแต่สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วไว้ติดตามชมนะคะว่าโบบา Channel เนี่ยจะมีอะไรมาให้ชมกันบ้างนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันบ้างนะ